สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมิลลัก FC ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบกีฬาวัวชนวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับใบรายการของสนามกีฬาชนโคจุ้งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับที่จะทำการชนในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่24สิงหาทางช่องของเขามีถ่ายทอดสดทั่วชมแบบฟรีนะครับมีทั้งมวยไทยไก่ชนวัวชนวัวเหนือวัวใต้นะครับถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนามแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีกี่คู่นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับบรรยากาศข่าวสารทัศนะข้อมูลดีๆจากผมอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันที่แอดเซียนสนามมีครบจบในทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นงัวเหนืองัวใต้ไก่ชนมวยนะครับมีให้ดูมีให้ชมกันสดๆทุกคู่ทุกสนามแน่นอนครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูใบรายการของวันที่24นะครับ24ระหว่างคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงนี่ขาวงามยอดพิชิตชัยหรือว่าขาวราชันนะครับจากไคโฮธนชัยฟาร์มสุโขทัยพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับโนดงามดาวเหนือหรือว่าจงอางนะครับจากไคโฮเพชรศรีไพรสุโขทัยเหมือนกันนะครับคู่นี้ชิงกัน 100,000 นะครับชิงกัน 100,000 แล้วก็คู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นงัวต่อเวลาระหว่างฝ่ายแดงนะครับเพชรยอดดอยไอซีอุยนะครับไคโฮทะเลหลวงสุโขทัยพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับดุกด่างมุกเหลี่ยมเพชรหรือว่าไอ้ป๊อปอายนะครับขายโคทุ่งแสงเดือนนครศรีธรรมราชนะครับตัวไอ้คู่นี้นี่ฝ่ายน้ำเงินต่อเวลาทั้งหมด11นาทีนะครับแล้วก็ชิงเงินพันกัน200,000บาทนะครับ200,000บาทแล้วก็เอามาดูกันคู่ที่3นะครับระหว่างฝ่ายแดงโนดงามฟ้าวันใหม่ยอดมีชัยหวนใจน้องแพรน้องจัสมินสังกัดค่ายโคขวัญใจคนเดิมสุโขทัยนะครับปากับฝ่ายน้ำเงินดุกด่างเพชรคาดินหรือว่าฮาเล่นะครับจากค่ายโคเพชรไพศาลสุโขทัยวันนี้ชิงกัน 160,000 นะครับแล้วก็มาคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนะครับเป็นคู่เอกระหว่างปลายแดงนังศาสตร์เพชรน้ำหนึ่งหรือว่าไอ้หนึ่งนะครับจากค่ายโคขวัญใจน้องสนอสุโขทัยปากับปลายน้ำเงินดุกด่างมั่งมีทวีทรัพย์หรือว่าหล่อบ้านป่านะครับจากค่ายโคซุ้มไก่ชนรวมใจเพื่อนค่ายโคปามทองนะครับอันนี้กับสุโขทัยเหมือนกันอูนี่ชิงกัน 400,000 นะครับ 400,000 แล้วก็มาเป็นคู่เอกอีก1คู่นะครับคู่ที่5นี่เป็นศึกชิงแชมป์วัวรอบนะครับวัวรอบ380กิโลกรัมระหว่างฝ่ายแดงขาวงามพยัคฆ์ร้ายฟ้ามีชัยจากไคโคเซียนุยเต้นรถนะครับสุโขทัยพบกับฝ่ายน้ำเงินเต้าสมหวังหรือว่าเกียวสังได้นะครับไคโคทุ่งแสนเดือนนครศรีธรรมราชนะครับอูนี่นี่มันแน่นอนศึกชิงแชมป์มวยรอบ380กิโลกรัมนะครับผ่านมาได้พลาดมาได้วันนี้นะแล้วกลับไปดูกันคู่ที่6นะครับระหว่างปลายแดงนินงามวันผลิตศึกหรือว่าไอ้เลาะนะครับจากไคโคขวัญใจจุบฉลองชัยน้องอมสินสุโขทัยนะครับพบกับฝ่ายน้ำเงินโนดโชคบัญชาดาราชัยหรือว่าไอ้เช่นะครับจากไคโคโชคสะทอนสุโขทัยคู่นี้ชิงกัน 80,000 นะครับแล้วก็มาคู่ที่7นะครับคู่สุดท้ายของรอบเลทนะครับระวังปลายแดงโนดทอร์นาโดหรือว่าดอกเดียวนะครับจากไคโคเมืองคนใจสุโขทัยกับปลายน้ำเงินนะครับโนดสเปนเนียหรือว่าไอตีน้อยนะครับจากไคโค3สิงสุโขทัยคู่นี้ชิงกัน 80,000 นะครับ 80,000 รอบที่2นะครับรอบที่2นี่คู่ที่1นี่เป็นคู่เอกนะครับเป็นคู่เอกระวังปลายแดงโฮเดนมัจจุราชหรือว่าไอยิงแดงนะครับไคโคปอปพินวิทย์สุโขทัยพบกับฝ่ายน้ำเงินโนดเพชรกำไรทองจากไคโคปอป้องซับสุโขทัยนะครับคู่นี้ชิงกัน 400,000 นะครับ 400,000 แล้วก็ต่อมานะครับคู่ที่2เป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับเป็นคู่เอกระหว่างฝ่ายแดงเดงามแสงกวีหวนใจเหล่าหานนะครับอันนี้นี่ตัวเก่งตัวดังของแม่สอดนะครับแม่สอดจังหวัดตากพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับโคโนดเพชรสุราษฎร์นะครับหรือให้นอดำจากไคโคสอชุ่มดาวบุรพาวัดเพชรบูรณ์นะครับคู่นี้ป้ากันโคละเกิงแตงตากปะทะเพชรบูรณ์นะครับมาเจอกันที่สุโขทัยนี่ชิงกัน 1,400,000 นะครับหรือว่า 1.4 กิโลกรัมเอ้าคู่นี้กับพลาดไปได้เหมือนกันนะครับดีพบดีเก่งพบเก่งครับเอ้าไข่ประมาณดูนี่หรือว่าพลาดนะครับคู่นี้นี่พลาดขนาดเลยแล้วก็มาดูกันคู่ที่3รอบ2นะครับระวังไฟแดงดุกด่างท้องลายปลายชมพลหรือว่าไอ้สกอร์เปียนนะครับจากไคโคแชมเปี้ยนฟาร์มนครศรีธรรมราชพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับโคนินงามพญาเหี่ยว
หรือว่าไอ้นกนะครับไทโคโชเอ็นเคนักคอร์ดฟาร์มสุโขทัยนะครับคู่นี้ชิงกัน 200,000 ครับ 200,000 แล้วก็มาคู่ที่4นะครับระหว่างไฟเด้งเต็งงามมิกกี้เมาจากไคโคโชบุญมีนะครับสุโขทัยพบกับฝ่ายน้ำเงินเหลืองนักเลงจากไคโค DCF ฟาร์มสุโขทัยนะครับคู่ที่ชิงกัน 60,000 แล้วก็คู่ที่5นะครับระหว่างฝ่ายแดงตะวันฉายจากไคโควันวิสานะครับสุโขทัยปะกับฝ่ายน้ำเงินโนดสกุลสิงห์จากไคโคขวัญใจน้องไออุ่นสุโขทัยนะครับคู่นี้ชิงกัน 60,000 แล้วก็คู่สุดท้ายพิธีรายการนะครับระหว่างฝ่ายแดงเดงงามยอดเพชรหรือว่าไอยอดนะครับจากไคโคโชคพงคนชัยสุโขทัยพบกับฝ่ายน้ำเงินลังศาสตร์พยัคฆ์ร้ายจากไคโคขวัญใจสายพินสุโขทัยนะครับคู่นี้ชิงกัน 40,000 นะครับ 40,000 ทั้งหมดทั้งวันมี13คู่ชนนะครับ13คู่ชนจะได้ก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับจะได้บ่พลาดเอาสารวัวชนคนไทยทุกท่านอย่าลืมครับครบเครื่องเรื่องวัวชนต้องเชียนสนามต่ออันครับผม